ซาดกอลลอฮุลอาซีมนะครับขอขอบคุณอาจารย์มูฮัมหมัดฟาวซีเยนานะครับกรรมการสถาบันวัสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาครับ Thank you very much ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดยาซ่าปังนะครับอาจารย์หัวหน้าคณะภาคการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านยังตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และการพัฒนาขึ้นกล่าวจุดประสงค์การจัดการประกาศคณะกรรมการขอเรียนเชิญครับ We would like to invite Assistant Professor Dr. Mohammed Ilyas Yaprang, Deputy Director of the Institute for Peace and Development under the Sheikhul Islam Office of Thailand. Please, sir.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านประธานในที่ประชุมท่านขจรมุกมิฆาท่านวิทยากรสมุทรุษท่านอาจารย์ปัววุโสบรรดาผู้นำองค์กรมุสลิมผู้สนใจเพื่อนคนครับในนามของสถาบันวัฒนธรรมสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมัธยมผมขอใช้โอกาสนี้กราบต้อนรับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้สถาบันวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจัดตั้งขึ้นโดยการดำริของท่านจุฬาราชมนตรีในปี2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและก็ในระดับประเทศของเรามีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่าต้องการสร้างกรอบความคิดและก็เวทีเพื่อที่จะได้มาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับวัสติยะหรือแนวทางที่เราเรียกว่าแนวทางสายกลางแนวทางสมดุลแนวทางดุลยภาพนะครับซึ่งคำนี้มันเป็นคำที่เราสามารถแปลหลากหลายได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ภาพของความหมายของคำนี้สักเท่าไหร่ในภาษาไทยสถาบันวัสติยะเนี่ยทำงานอยู่3อย่างครับอย่างแรกก็คือว่าสร้างฟอรัมในการพูดคุยคือสร้างเวทีพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมความสัมพันธ์ในระหว่างมุสลิมเราด้วยกันเองนะครับว่าเราทำอย่างไรเราจะได้มานั่งพูดคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราเห็นอาจจะแตกต่างกันอาจจะเห็นด้วยกันเราก็ได้จัดเวทีแบบนี้มาหลายเวทีที่ผ่านมาเราจัดเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องชาวพุทธมุสลิมเราจัดเรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนในสายตาพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเราจัดเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของความเห็นต่างอาดาบุลอิคติลาฟในภาษานะครับเราจะถกเถียงกันยังไงให้ซีวิลไลซ์ประมาณนั้นนะครับต่อมาเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์หนังสือนะครับขณะนี้เราทำงานวิจัยเรื่องมุสลิมในสังคมไทยโดยกำลังขอการรับสนับสนุนจากสกว.หรือสถาบันส่งเสริมการวิจัยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นตอนนี้เราก็กำลังทำวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวพุทธและมุสลิมในประเทศไทยโดยได้รับทุนสนับสนุนเช่นเดียวกันเรากำลังจะทำเรื่องเกี่ยวกับฟิกอัลอักอลิยาตหรือว่าฟิกสำหรับชนกลุ่มน้อยที่เราอยู่ในชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์กับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างไรเป็นต้นนะครับนี่เป็นงานวิจัยที่เรากำลังเริ่มทำและก็ทำมาแล้วบางส่วนงานต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทรนนิ่งหรือการฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหลักสูตรวัสติยะซึ่งจะทำการฝึกอบรมให้กับบรรดาครูใน
โรงเรียนในคอลเลจในวิทยาลัยเป็นต้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอพูดสั้นๆในเรื่องเกี่ยวกับงานของสถาบันวาสติยะไว้เพียงเท่านี้วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟอรัมนะครับโดยเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะชี้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรเราจะยึดมั่นอยู่กับอิสลามขณะเดียวกันไม่ละทิ้งการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะต้องสร้างคุณูปการให้กับสังคมไทยดังที่คนรุ่นก่อนได้สร้างมาแล้ว I would like to take this opportunity to thank Dato Dr. Nasiruddin of the CEO, the Chief Executive Officer of the Global Movement for Moderate Foundation of Malaysia for his tirelessly pursue the and gathering momentum on wasatiyah on moderation at the level of regional and at the level of international. ทางสายกลางเพิ่งได้รับการยอมรับในสหประชาชาติเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยความริเริ่มของประเทศมาเลเซียและประเทศอีก27ประเทศสหประชาชาติได้ลงมติรับให้ทางสายกลางหรือ moderation เป็นหนึ่งใน resolution ของสหประชาชาติโดยมีประเทศที่โหวตรับ135ประเทศและก็ประเทศที่โหวตต้านหรือ no 2ประเทศคือสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนี่ก็เป็นความพยายามสำคัญในระดับ international ของทางมาเลเซียเพื่อไม่เสียเวลาครับขอกราบเรียนท่านประธานได้มากล่าวเปิดงานและได้ให้วาดสักเล็กน้อยกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านเรียนท่านผู้บริหารสถาบันวัสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาท่านวิทยากรท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับท่านผู้นำศาสนาท่านผู้เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในวันนี้นะครับในนามของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านกิษยพงศ์สิรินะครับวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการปาฐกถาในวันนี้ได้ก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับขจรมุกมีค่านะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมาทำหน้าที่แทนนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสถาบันได้เชิญผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมมาทำหน้าที่แล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางสถาบันวัสติยะของเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของสำนักจุฬาราชมนตรีจัดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ทราบว่าเป็นเรื่องอิสลามและความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทยนะครับในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าชนชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านคงมีความรู้กันอยู่แล้วนะครับหรือว่าทราบประวัติอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นนานมาแล้วนะครับถ้าจะที่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็น่าจะไม่ต่ำกว่า300ปีนะครับซึ่งแม้ที่ท่านกล่าวถึงกันนะครับว่าชาวมุสลิมเนี่ยจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยนะครับที่ผมลองศึกษาข้อมูลดูก็คาดว่าไม่น้อยกว่า7ล้านใช่ไหมครับไม่ถ้าไม่แน่ใจนะครับอาจจะประมาณสัก 10-11% ของชาวไทยที่นับถือศาสนาต่างๆนะครับ
แต่ถ้าเราลองไปดูในพื้นที่อื่นๆนะครับพื้นที่ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องนับว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ถูกไหมฮะเพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นมุสลิมซะเป็นจำนวนมากแล้วผมเองก็ได้มีความคุ้นเคยในพื้นที่นะครับได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เนืองๆนะครับเป็นประจำนะครับในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลเนี่ยนะครับท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าชาวเปอร์เซียหรืออาหรับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่มีการติดต่อกันเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการค้าขายนะครับแล้วก็ขยายฐานของการเข้ามามีความสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการรับราชการนะครับในราชสำนักนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารนะฮะการเมืองการเศรษฐกิจต่างๆนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแล้วก็ขยายอะไรล่ะความสัมพันธ์มาเรื่อยๆนะครับจนมีลูกมีหลานมีวงวานเครือญาติขยายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีสายสกุลที่สืบต่อเนื่องกันมาก็หลายสายสกุลนะครับบางสายสกุลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนับถือศาสนาอื่นๆบ้างก็เป็นเรื่องของความศรัทธาของแต่ละคนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่านะครับเป็นคุณูปการของชาวมุสลิมที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับได้ก่อเกิดอะไรต่างๆมากมายได้นำศิลปะวัฒนธรรมนะฮะได้นำวิถีชีวิตที่แตกต่างนะครับมาผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะได้มีการบันทึกไว้ชัดเจนมีความเป็นอยู่ร่วมกันในหลายๆแห่งหลายๆที่เราจะเห็นว่านะครับสังคมไทยเนี่ยนะครับอยู่กันแบบพหุวัฒนธรรมนะฮะอยู่ร่วมกันได้นะครับในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าแม้ว่านะครับจะมีความเชื่อนะฮะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเรื่องของความรักสามัคคีความปลองดองเนี่ยในหลายๆที่นะครับก็มีให้เห็นนะฮะในเชิงของเรื่องของสถาบันเนี่ยนะครับสำนักจุฬาราชมนตรีนี่ก็เป็นสถาบันหลักที่ได้รับสถาปนาจากพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็มีจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็หลายๆท่านนะฮะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะจนจะเห็นว่าหลักฐานต่างๆนะครับที่ปรากฏนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตนะครับเรื่องวัฒนธรรมในด้านต่างๆเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งกายที่สามารถแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏออกมาเป็นหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณคดีนะครับเรื่องของภาพเขียนเรื่องประติมากรรมเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีให้เห็นอีกเยอะแยะมากมายนะครับดังที่ผมได้เรียนท่านนะครับว่าผมมีโอกาสลงไปทําหน้าที่ทาง3จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็ได้ไปพบเห็นสิ่งต่างๆที่ขออนุญาตมานำบอกกล่าวท่านในวันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่มีการพบมีการรวบรวมมีการสะสมไว้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีท่านที่มาจากจังหวัดนราธิวาสไหมครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณลงไปนะครับในการสร้างศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะครับขณะนี้ก็กำลังสร้างตัวอาคารอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีพื้นฐานของการที่จะสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เนื่องมาจากที่ชุมชนที่นั่นเนี่ยโดยโรงเรียนสมานวิทย์วิทยาเนี่ยนะครับได้รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็ตำราโบราณต่างๆไม่น้อยกว่า70เล่มนะครับทุกวันนี้ยังอยู่แล้วก็จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักเรียนนะครับให้ผู้ที่สนใจให้นักท่องเที่ยวปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียชาวต่างชาติก็ไปเยี่ยมชม
กันเนืองแน่นนะครับอย่างสม่ำเสมอคาดว่าในอีกประมาณสักประมาณไม่น่าจะเกิน2ปีเนี่ยนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่สมบูรณ์เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่าในการที่มีชาวมุสลิมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมของตนเองนะฮะแล้วก็อยู่ร่วมกันกับสังคมที่นับถือศาสนาอื่นได้นะฮะเป็นตัวอย่างหลายๆที่นะครับในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดเช่นพระนครศรีอยุธยานะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีนะครับชาวมุสลิมอยู่อาศัยเป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับก็จริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าชนกลุ่มน้อยก็คือจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่านับถือศาสนาหลักศาสนาคนละศาสนาเท่านั้นเองแต่สิ่งสำคัญในเรื่องของศาสนาก็คือเรื่องของมุ่งหวังให้คนยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อความสงบสุขของสังคมนะครับสิ่งที่เกิดสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เห็นถึงเรื่องของความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันอะไรต่างๆนานาที่เกิดสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมาจากหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกนะฮะเรื่องของพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเรื่องของความคิดเห็นต่างๆที่ไม่เห็นไม่ตรงกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะฮะหรือที่อยู่ที่อื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยคงจะต้องช่วยกันนะครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่จะต้องสร้างความรู้นะครับทำความเข้าใจนะครับบนพื้นฐานของความคิดนะครับความมีสตินะฮะทุกวันนี้เด็กๆนะฮะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็มีหลายท่านนะครับได้ข้อมูลอะไรแล้วก็บอกต่อกันไปโดยไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานเนี่ยพยายามจะช่วยกันเตือนสตินะครับนะครับเพื่อไม่ให้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซึมซับเข้าไปในแต่ละคนนะครับฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้นะคงต้องช่วยกันทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับเรามีหน่วยงานนะครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ช่วยทุกๆศาสนาในการที่จะปฏิบัติภารกิจนะฮะของท่านนะครับนั่นก็คือกรมการศาสนานะครับศาสนาที่ถูกรับรองในประเทศไทยตอนนี้ก็มีอยู่5ศาสนาใช่ไหมครับพุทธคริสต์อิสลามฮินดูอิสลามพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกนะครับทั้ง5ศาสนาเนี่ยนะครับกรมการศาสนาก็เข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างนะครับก็ตามภารกิจที่มีต่อกันนะฮะในส่วนของศาสนาอิสลามก็จะมาดูเรื่องที่เคยผ่านมาก็จะดูแลเรื่องการไปฮัจญ์ไปแสวงบุญนะของศาสนิกชนชาวมุสลิมนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านที่ประชุมนี้ได้รับทราบด้วยนะครับในโอกาสที่ท่านได้จัดกิจกรรมกันในครั้งนี้นะครับผมในนามตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ขอชื่นชมสถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาที่ได้จัดโครงการดีๆนะครับปีนี้เท่าที่ได้ยินเมื่อสักครู่ก็คือเป็นปีที่4ที่ผมอ่านมาก็ตามนั้นนะครับรู้สึกว่าจะเปิดเมื่อ20สิงหาคม2557นะครับก็ดูข้อมูลของท่านก็ได้จัดกิจกรรมนะครับเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อการอยู่กันแบบสันติสุขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆสังคมต้องการนะครับวันนี้ท่านจัดปาฐกถาในเรื่องอิสลามและความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทยจริงๆถ้าผมมีเวลาก็อยากจะฟังด้วยแต่ว่าก็คงไม่มีโอกาสนะในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งหน้าอาจจะมาขอร่วมอยู่ในห้องประชุมนี้เพื่อจะรับฟังท่านวิทยากรหลายท่านนะครับมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดปาฐกถาในครั้งนี้นะครับจะบรรลุวัตถุประสงค์
นะครับตามที่ทางผู้จัดได้ตั้งไว้แล้วก็ทางผู้เข้าร่วมฟังได้มีใจมีเจตนามารับฟังความรู้ในวันนี้นะครับเพื่อจะได้ช่วยกันนะครับจุดประกายในการที่จะก้าวต่อไปนะครับในครั้งต่อไปอาจจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นถึงพลังนะครับอันเข้มแข็งของชนชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยลดความหวาดระแวงที่มีต่อกันในสังคมนะครับผมก็มั่นใจนะครับว่าทุกๆศาสนาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขเนื่องด้วยการสร้างความเข้าใจการพูดคุยนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับขอขอบพระคุณครับในนามที่ประชุมแห่งนี้ก็ขอขอบคุณท่านกระจรมุกมีค่านะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งวันนี้ท่านได้มาเป็นตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมานะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์นุ่มสุขนะครับผู้อำนวยการสถาบันวัสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีมอบผลงานทางวิชาการของทางสถาบันให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผ่านท่านกระจรนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและยังมีของที่ระลึกพิเศษนะครับสำหรับการปาฐกถาครั้งนี้นะครับเป็นผลงานนะครับอักษรวิจิตรนะครับที่เขียนด้วยตัวอักษรสารับนะครับซึ่งทางสำนักจุฬาธรรมติได้มอบให้นะครับครับขอบคุณครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าสู่พิธีการในการกล่าวปาฐกถานะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันอีกครั้งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อับดุลลอฮ์นุ่มสุขนะครับขึ้นมากล่าวนำในการเปิดพิธีปาฐกถานะครับซึ่งเป็นการปาฐกถาคราวนี้เราได้รับวิทยากรนะครับที่มาจาก3องค์กรนะครับมีวิทยากรต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อับดุลลอฮ์นุ่มสุขนะครับเข้ามากล่าวนำด้วยครับPlease kindly invited Dr. Professor, Associate Professor, Assistant Professor Dr. Abdullah Numzuk, for Director of Vasatiya Institute for Peace and Development. Please kindly be on the stage, please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu ala manittaba'an huda ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านประธานท่านขจรมุกมีค่านะครับซึ่งเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเปิดการปาฐกถาในวันนี้นะครับท่านพานุไทยรัฐนะครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตงานดร.ตบรณีหรือพิสุทธิ์บิลลาเตท่านผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำงานในการเผยแผ่อิสลามในสังคมไทยที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมขออนุญาตที่จะนำเสนอเป็น
มุกอดดีมาหรือเป็นอินโทรดักชันสัก 2-3 ประเด็นนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้เราได้ฟังวิทยากรทั้ง3ท่านได้มาพรั่งพรูเรื่องราวซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงเท่าไหร่มีคำถามเยอะแยะไปหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมคงจะกล่าวนำใน 2-3 ประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับ ท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับความรักในถิ่นกำเนิดในมาตุภูมิเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ในตัวของมนุษย์ทุกคนผู้เป็นเจ้าสร้างธรรมชาตินี้ให้อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนการที่คนหนึ่งเกิดเติบโตในบ้านเมืองหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องในบ้านเมืองนั้นเนี่ยย่อมมีจิตใจที่มีความรักและมีความผูกพันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะครับในอัลกุรอานในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าฟิตรอแปลว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รังสรรค์ไว้ในตัวของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาใดนะครับในอัลกุรอานพูดถึงธรรมชาตินี้ว่าฟิตรอตัลลอฮิลละตีฟัตรอนนาสอะลัยฮาลาตับดีลลิคอลกิลลาเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้สร้างไว้ในตัวของมนุษย์ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอันนี้ได้นะครับเมื่อเราได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพบถึงสิ่งที่ท่านนบีได้พูดเป็นแบบอย่างให้เราได้ทราบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึงความรักของท่านที่มีต่อมาตุภูมิก็คือมักกะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเกิดที่มักกะแม้ว่าท่านจะต้องอพยพนะครับก็เป็นการอพยพด้วยความฝืนใจในแง่ของความรู้สึกในความเป็นถิ่นฐานนะเนื่องจากว่าท่านได้พูดในรายงานหลายรายงานว่าท่านได้พูดในสำนวนโต้ตอบกับนครมักกะนะบอกว่าอาลิมตัวอันนกีค่อยรู้อารุดิลละฉันทราบดีว่าเธอในที่นี้ก็คือมักกะเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์วะฮับบุลอารุดีลอัลลอฮ์และก็เป็นแผ่นดินที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ที่สุดวะลาละอันนะอัลละกีอัครยูนีมิงกีมาคอรจตุถ้าหากว่าชาวมักกะฮ์ไม่ขับไล่สายส่งฉันออกจากเจ้าไปเนี่ยนะครับมาคอรจตุฉันคงไม่ออกนะครับในรายงานบอกว่ามีรายงานบอกมาสักันตัวก็หรอกฉันก็คงไม่ไปอยู่ที่อื่นนะเพราะฉันโตที่นี่เกิดที่นี่ฉันก็คงจะต้องอยากอยู่ที่นี่นี่คือคำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นคำถามสำหรับหัวข้อการปาฐกถาวันนี้ก็คือว่าความเป็นพลเมืองกับอิสลามเราอาจจะถามว่าในอิสลามมีคำสอนเรื่องการเป็นพลเมืองด้วยหรือความเป็นพลเมืองน่าจะเป็นเรื่องใหม่ไหมน่าจะเป็นเรื่องซึ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่มีที่เราเรียกว่า nation state ก็คือรัฐชาติสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของชาตินะครับในอิสลามน่าจะไม่มีเรื่องของความเป็นพลเมืองน่าจะมีแค่คำว่าเป็นมุสลิมก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เป็นคำถามนะครับแต่เมื่อเราไปเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะพบสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรากฐานเรื่องนี้ไว้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวเราจะพบว่าเมื่อท่านนบีอพยพจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์นี่นะครับท่านนบีหลังจากท่านสร้างมัสยิดแล้วเนี่ยท่านวางรากฐานที่สำคัญมากๆในการสร้างอุมมะในการสร้างประชาชาติและสร้างสังคมสองรากฐานดังกล่าวก็คือรากฐานที่หนึ่งก็คือการสร้างพาราดรภาพให้เกิดขึ้นในระหว่างมุสลิมด้วยกันนะครับ
การสร้างความเป็นพี่เป็นน้องให้เกิดขึ้นในระหว่างมุสลิมด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อท่านนบีอพยพไปอยู่นครมะดีนะท่านก็พบกับความหลากหลายของผู้คนหลากหลายในแง่ของถิ่นฐานกลุ่มหนึ่งเป็นคนอพยพมุฮาจิรีนมาจากมักกะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนท้องถิ่นก็คือชาวนครมะดีนะในจำนวนชาวนครมะดีนะก็มีบางกลุ่มที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์รบราฆ่าฟันกันยาวนานเป็นร้อยๆปีอัลเอาซวัลคอซรอชในอัลกุรอานพูดถึงเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ฟาวดีมาอ่านให้เราฟังก็มีการพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สร้างสิ่งที่เป็นเราเรียกมุอาคอตก็คือการเป็นพี่เป็นน้องในระหว่างกันเพื่ออะไรนบีต้องการที่จะทำลายหรือสลายความรู้สึกเป็นอื่นอันนี้สำคัญมากนะครับความรู้สึกเป็นอื่นระหว่างกลุ่มมันต้องไม่มีมันต้องมีอะไรที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวนั่นก็คืออิสลามเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรากฐานในเรื่องของการทำให้มุสลิมด้วยกันเนี่ยมันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ประการที่หนึ่งหรือรากฐานที่หนึ่งรากฐานที่สองซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในประเด็นที่เราจะพูดวันนี้นั่นก็คือรากฐานที่เราเรียกว่าการความเป็นพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองท่านนบีได้สร้างรากฐานความเป็นพลเมืองในขณะที่ท่านอพยพมาสู่นครมะดีนะห์เพราะว่าเมื่อท่านมาอยู่นครมะดีนะห์ท่านก็พบคนไม่ใช่มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวและไม่ใช่มีเฉพาะอาหรับอย่างเดียวมีกลุ่มยะฮูดีก็คือยิวที่อาศัยอยู่และก็มาจากหลากหลายเผ่ามีกลุ่มที่เป็นเราเรียกมุชริกีนก็คือผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ไม่ได้เข้ารับอิสลามผู้ที่ตั้งภาคีก็มีอยู่มากมายท่านนบีจัดการกับกลุ่มเหล่านี้อย่างไรท่านนบีได้จัดการกลุ่มเหล่านี้โดยการสร้างสิ่งที่ในภาษาอาหรับเรียกว่ามูวาตอนะนะครับในภาษาอังกฤษที่เราเห็นก็คือซิติเซนชิพก็คือสร้างความเป็นพลเมืองนะครับไม่ใช่พลโลกพลโลกก็คือทุกคนเป็นพลโลกแต่พลเมืองมาดีนะเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้สร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกของการเผยแพร่อิสลามที่นครมาดีนะเพราะว่ามันมีคนหลายกลุ่มทำยังไงที่จะให้คนหลายกลุ่มเนี่ยมันไม่ทะเลาะกันมันอยู่ด้วยกันมันรักและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมนูญที่ท่านนบีได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเราเรียกในภาษาอาหรับว่าซอฮีฟะตุลมะดีนะห์ก็คือกฎบัตรของมะดีนะห์หรือธรรมนูญของมะดีนะห์ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญหรือภายใต้ธรรมนูญนี้เนี่ยทุกคนเป็นพลเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเป็นพลเมืองของมะดีนะห์ทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของกฎบัตรที่จะต้องมีสิทธิและมีหน้าที่มีความเท่าเทียมกันตามที่ธรรมนูญนี้ได้ตราไว้ทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมมีหน้าที่ต้องรักษาเมืองมะดีนะห์เหมือนกันต้องปกป้องนครมะดีนะห์จากการรุกรานของศัตรูเหมือนกันเคารพและให้เกียรติผู้นำรัฐซึ่งในขณะนั้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะดีนะห์ชาร์เตอร์ก็คือไอ้ซอฮีฟะกฎบัตรหรือธรรมนูญของมะดีนะห์ที่ท่านนบีได้สร้างไว้เนี่ยได้กลายเป็นถือว่าเป็นธรรมนูญฉบับแรกเป็นธรรมนูญฉบับประชาชนนะอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะอย่าเข้าใจว่าซอฮีฟะมะดีนะห์นี่เป็นกุรอานไม่ใช่เป็นอีกฉบับหนึ่งซึ่งได้มาจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้คนที่อยู่ในนครมะดีนะห์แล้วก็ร่างขึ้นมาเป็นมาตรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือต้องการที่จะบอกว่าธรรมนูญนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกของอิสลามที่ได้วางรากฐานของสิทธิและหน้าที่พลเมืองของรัฐนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของการดำเนินชีวิตที่สันติในสังคมที่หลากหลายเป็นรากฐานในเชิงคำสอนให้มุสลิมทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดของสังคมนะครับเขาต้องเคารพในกฎกติกาของสังคมต้องเคารพในกฎหมายต้องเคารพในธรรมนูญ
นะครับไม่ทำตัวแปลกแยกไม่ทำตัวที่เป็นปัญหาของสังคมดังนั้นเนี่ยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือว่ามีความเข้าใจว่าความเป็นพลเมืองกับความเป็นมุสลิมเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่แล้วมันเป็นสองส่วนที่มันขัดแย้งกันไหมความเป็นพลเมืองมีสิทธิและหน้าที่ความเป็นมุสลิมก็มีสิทธิและหน้าที่สองส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเมื่อเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของความเป็นพลเมืองอันนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีคิดที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับของการอยู่ร่วมกันเป็นความเข้าใจที่อาจจะเรียกว่าเป็นความเข้าใจที่แคบและที่สำคัญก็คือเป็นความเข้าใจที่ขัดแย้งกับคำสอนของอิสลามอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของอิสลามทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่มีเจตนารมณ์ต้องการที่จะสร้างพลเมืองดีในภาษาอาหรับใช้คำว่ามูวาตินซอเลก็คือพลเมืองที่ซอและซอและในที่นี้นี่คือเป็นพลเมืองที่ดีดีไม่ใช่ดีเฉพาะตัวเองดีต่อประเทศชาติต่อสังคมและต่ออุมมะต่อประชาชาติเป็นสร้างมูวาตินซอเลในสังคมไม่ว่าเขาจะอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหรืออยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่ในรัฐอิสลามหรือไม่ได้อยู่ในรัฐของอิสลามก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูในกรณีของสังคมไทยเนี่ยที่เป็นเรามีมุสลิมอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยแต่เป็นสังคมที่ให้อิสระเสรีภาพทุกศาสนาในการนับถือในการปฏิบัติและในการเผยแพร่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาการเป็นพลเมืองดีของมุสลิมเนี่ยมันจะต้องพิจารณาทั้งสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือเป็นพลเมืองดีตามศาสนบัญญัตินะครับนั่นก็คือการเป็นพลเมืองดีไม่ใช่คำการเป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีตามศาสนบัญญัติคือการเป็นมุสลิมที่ดีในแง่ของศาสนบัญญัติการปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราทราบกันดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณจะต้องเป็นพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญด้วยสองส่วนนี้เป็นสองส่วนที่จะต้องอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ได้ในสังคมไทยที่เราเป็นยกมาเป็นประเด็นในการพูดคุยวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นพลเมืองดีในทัศนะของอิสลามในสังคมไทยเนี่ยมันหมายถึงการเป็นพลเมืองดีทั้งในแง่ของศาสนบัญญัติและก็ในแง่ของการที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงเป็นพลเมืองดีที่จะต้องเคารพกฎหมายของพันเมืองเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนี่สำคัญมากรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการรับราชการทหารการช่วยเหลือราชการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเข้าร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าการเป็นพลเมืองดีตามศาสนบัญญัตินั้นจริงๆแล้วมันครอบคลุมถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติด้วยหรือการเป็นพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญด้วยเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นคนไทยนะครับมีสัญชาติไทยเนี่ยเขามีหน้าที่สองด้านนะครับมุสลิมไทยมีหน้าที่สองด้านด้านหนึ่งคือด้านศาสนาอีกด้านหนึ่งคือด้านสังคมในอิสลามมิได้แบ่งแยกระหว่างเรื่องศาสนากับสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามพยายามที่จะประกาศถึงอัตลักษณ์ของคำสอนของอิสลามว่าอิสลามไม่แบ่งระหว่างศาสนากับสังคมไม่แบ่งระหว่างเรื่องของกิจการศาสนาหรือกิจการของโลกการบ้านการเมืองทุกอย่างเป็นอิสลามหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อในอิสลามไม่ได้แบ่งแยกระหว่างสองเรื่องแต่อิสลามทำยังไง
สิ่งที่เราต้องเข้าใจคืออิสลามได้วางหลักที่เราเรียกว่าหลักวัสติยะหลักวัสติยะคือหลักดุลยภาพหลักดุลยภาพให้สองเรื่องนี้มันดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืนและลงตัวก็คือหน้าที่ทางศาสนากับหน้าที่ทางสังคมต่อประเทศชาติและต่ออุมมะห์เพราะฉะนั้นคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอิสลามเนี่ยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายไม่ใช่คนที่ในทัศนะของอิสลามไม่ใช่คนที่ละหมาดเยอะไม่ใช่คนที่ทำฮัจญ์เยอะไม่ใช่คนที่ถือศีลอดเก่งไม่ใช่คนที่อ่านอัลกุรอานเก่งแต่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดคนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมในรีวายะหลายๆรีวายะบอกว่าอะฮับบุนนาสอิลัลลอฮ์อัมฟะอุฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดสำหรับอัลลอฮ์ที่เป็นที่รักที่สุดสำหรับอัลลอฮ์ก็คือคนที่อัมฟะอุฮุมลินนาสคือคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุดหรือในบางรีวายะบอกว่าค่อยรุนนาสอัมฟาฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักวัสติยะที่ผมต้องการที่จะบอกให้พี่น้องได้ทราบก็คือว่าวัสติยะต้องการที่จะให้สองส่วนเนี่ยมันเป็นสองส่วนที่ลงตัวและกลมกลืนและมีดุลยภาพดังนั้นเนี่ยคุณธรรมหรือคำสอนการเป็นพลเมืองดีเนี่ยเช่นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมัสลาฮะอามะการมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาการรับผิดชอบต่อหน้าที่การเคารพและให้เกียรติผู้อื่นความซื่อสัตย์ความสามัคคีความละอายเกรงกลัวต่อการทำบาปนะครับความกล้าหาญความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนการส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจเนี่ยนะครับตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอยู่ในคำสอนของอิสลามทั้งสิ้นนะเป็นต้องการสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพลเมืองกับความเป็นมุสลิมในทัศนะของอิสลามเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเดียวกันมันไม่แยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าการที่เราจะใช้หลักที่เป็นหลักดุลยภาพที่เป็นงานหลักของสถาบันวัสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้หลักวัสติยะในสองเรื่องซึ่งเป็นสองเรื่องของสาระหรือเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องสิทธิและหน้าที่เรามีเรื่องของสิทธิเรามีเรื่องของหน้าที่เวลาเราพูดถึงหน้าที่พลเมืองเรื่องฮุกูกกับเรื่องวาจิบาตการสุดตรงไปทางด้านใดด้านหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาเราจะพบว่ามีบางกลุ่มเรียกร้องแต่สิทธิมุ่งเน้นแต่เรื่องของสิทธิใช้แต่สิทธิแต่ไม่ใส่ใจในเรื่องของหน้าที่เราจะพบบางกลุ่มทำหน้าที่เยอะมากเยอะจนกระทั่งเกินไปกระทบหรือไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนี่คือความไม่หัวสติยานี่คือความไม่ได้รักษาดุลยภาพมันก็จะเกิดปัญหาในประเด็นที่สองการรักษาหัวสติยาหรือดุลยภาพในด้านในสองด้านก็คือเรื่องศาสนบัญญัติกับเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยการยึดศาสนาอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อดะวะอิสลามในสังคมไทยเนี่ยผมว่ามีปัญหานะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะให้สิทธิเสรีภาพแล้วก็ให้เวทีเยอะมากกับการที่มุสลิมจะได้ใช้โอกาสในการที่จะทำงานเพื่ออิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยการละเลยนะครับไม่ใส่ใจต่อสิ่งนี้ถือว่าเป็นการไม่ได้รักษาดุลยภาพในการในการดำรงของศาสนาของเราก็จะทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้หลักวัสติยะที่เป็นหลักดุลยภาพหลักทางสายกลางในบริบทของสังคมไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็เป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะมองถึงทำอย่างไรที่จะให้มุสลิมมีความเข้าใจในหน้าที่ของเขาทั้งสองด้านและทั้งสองด้านนั้นเป็นสองด้านที่จะต้องควบคู่กันไปเขาจะต้องเป็นมุสลิมที่ดีตามนิยามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามุสลิมคือผู้ที่สังคมปลอดภัยจากลิ้นของเขาและมือของเขาอันมุสลิมุมันซะลิมันมุสลิมูนมินยะดิฮิวะลิซานิฮินะครับถ้ามุสลิมเป็นผู้ที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้เข้าข่ายในนิยามมุสลิมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้นิยามให้เราได้รู้และได้เข้าใจนะครับผมก็อยากที่จะให้เวทีต่อไปนี้เป็นเวทีที่เราจะได้รับเนื้อหาสาระที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากบทนำที่ผมได้นำเสนอให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอวิงวอนจากผู้เป็นเจ้าได้ประทานความสุขความจำเริญและความสำเร็จแก่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah